วยชาแนลอะไรวะมีครั้งเก่าชั่วไม่ได้เช็คเองได้ป่ะนานๆที่จะมา BTS เลยนะเราก็ต้องแบบแฮปปี้มาหาพี่หอมไงซึ่งอันนี้น่าจะชอบกันด้วยมันมีคอนเทนต์นึงที่ตอนแรกเขาออกมาเหมือนแบบน้องอะอยากจะให้เราทำเยอะมากเลยมันเป็นคอนเทนต์เหมือนแบบคอนเทนต์พิเศษลงเยอะลงถี่มากทุกคนแล้วก็ไม่หลายๆคอนเทนต์ตอนนั้นอะเรายังไม่มีโอกาสได้มาไล่ทำเนาะแต่มีน้องบอกว่ามันมีโชว์นึงน่าจะชอบกันก็คือ2020 Fiesta เป็นเพลง Airplane Part 2เป็นแบบ summer version คือเห็นบอกว่าทำเลยทุกคนดูสดใสมากเลยมีลงน้ำไหมอยากรู้น่าสิอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันไปดูเถอะพร้อมไหมพร้อมค่ะไปดูเร็วก็ไปดูกันเลยมึงน่ารักแน่ๆนี่ใครอ่ะแต่ตรงนี้น่ารักอ่ะใครคือคนนั้นอ่ะคนที่ผมสว่างทำไมคุณตุ้นน่ารักโอ้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นจองกุ๊กทำผมสแดงวิวแว่นแบบดีมากอะแล้วใครคือข้างหลังคนนั้นที่ถือไอ้นี่อะถือลูกโป่งแตงโมอะจริงเหรอยังไงอะเรือนี้กุ๊กมินว่านั่นคือพี่วีใช่เมื่อกี้เขาไปถืออีแตงโมอยู่เมื่อวานดีอะพี่กาได้เลยที่ผมสว่างสว่างอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่จินพี่ก้าก็ยังสนใจโลกอยู่ไหมอ่ะพี่ก้าโอ้ยละมาไปไหนแล้วอ่ะใกล้หายไปอีกแล้วตอนแรกนี่อยู่นี่โอ้ยน้องปุ้ยโอ้ยพี่จิ้มเป็นอะไรค่ะตอนนั้นน้องยังไม่มีรอยสักเลยอ่ะเขาอาจจะไม่นะอ้อมันหายมันเนียนมากเลยอ่ะต่อไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะทุกคนขอโทษนะอุ๊ยเก่งโอ้ยพี่หอมมาดูนะโอ้พี่หอมผมดำไปมาแล้วต้องจุดน้ำจุดเออน่ารักยาวแปดวันมาดูน้ำจุนเนี่ยขี่เป็ดไปแล้วอ่ะเอาไปเอาเป็ดมาถึงขบวนเลยอ่ะน่ารักมากเลยว้ายโอ้ยโอ้ยคุณเป็นไรอ่ะสนุกไปแล้วสนุกน่ารักอ่ะเหนื่อยอยู่นะไปแล้วนี่มันพี่นางจุนตุพยาแบบหาพ็อปอะตอนเนี้ยยิ้มทั้งเพลงมึงรับถ้าเกิดเธอจำได้เพิร์ฟจริงๆเวลาออนสเตจอะคนละมูดเลยคนละเรื่องเลยที่เราเคยดูชอบอะเหมือนไมสลับแล้วก็ค่อยๆกันนะเพลงที่เป็นเพิร์ฟแบบนั้นนะแล้วมาเป็นโซโล่ใช่คือลืมอันนั้นแต่ว่าดูแบบนี้แล้วมันดูเพลินมันเหมือนกับที่เราดูแบบพวกแดนแพ็กทิปที่เขาใส่ชุดน่ารักน่ารักแล้วมันแบบเป็นฟิลแบบ
อยากทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบนำจนเหมือนเด็กอะที่บอกว่ามาอวดของแบบมีใครมาบ้านแล้วจนต้องบอกว่านี่ฉันมีอันนี้นะฉันมีเป็ดนะฉันมีแตงโมแล้วแตงโมมาดูเร็วอย่างเงี้ยโอ้น่ารักอะชอบคุณน้องแนะนำกันบ้างเลยอันนี้ชอบมากจริงไม่เคยเห็นพี่จินลุคนี้ฉันไม่เคยเห็นแต่จริงๆถ้าเดี๋ยวมีโอกาสจะให้เพื่อนไปทำรายการวาไรตี้พี่จินเป็นอย่างนี้แหละคือรั่วเหรอตกใจมากตกใจพี่จินมากบางทันกระดวงตลกใช่แต่เขาเป็นคนตลกเขาดูสดใสกันมากเลยจริงเมื่อกี้คือแบบอะไรอ่ะเขาเสียสติมากเลยโอ้ฉันไม่เข้าเพราะอะไรฉันไม่คิดว่าคือพี่จินจะดูตอนแรกก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าผมสว่างมากใช่ไม่โดนตีคือแบบขอโทษจริงๆแต่ปกติพี่จินในภาพพจน์ของฉันคือ perception ของฉันคือแบบโอ้โหเมื่อกี้คือพี่จินอะไรอ่ะใครเป็นอะไรเขาใส่แว่นผมเอ้ยมาแต่ชาถอดแว่นท่อถอดแว่นคุณออกไม่ไหวคือกี้ตอนนี้เจ็บคอเหรอพี่ก้าก็หล่อนะโอ้ยไม่เบาค่ะผมข้างอ่ะโอ้โหเลยค่ะโอ้โหอยากให้เคลื่อนไหวอ่ะไม่ไหวแต่ฉันชอบว่าลุคนี้ที่แบบเหมาะกับนางเธอคือจิมินจิมินน่ารักก็แบบแล้วตัวเล็กแล้วแบบเกษตรสภาพเส้นหมวกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้มากชอบแต่คือไม่รู้ว่าอันเนี้ยนานมากแค่ไหนอ่ะเรื่องแต่ว่าจริงมันแค่แบบ7เดือนเขาลงมาเมื่อ7เดือนแต่ว่ามันไม่เห็นเลยอ่ะออกมันนานหรือยังเพราะว่าผมเลยผมแดงมากไม่เคยเห็นตอนกูทําผมสีนี้เนาะแบบปกติก็คือเห็นคุณวีที่ทําแบบแดงจริงอุ๊ยน่ารักแล้วเสื้อเขียวผมแดงแล้วก็แต่ว่าดูสดใสมากดูแบบซัมเมอร์มากๆเหมาะมากเลยอ่ะถ้าใครรู้ยังไงพูดอะไรผิดไปขอโทษด้วยนะคะแบบเราไม่รู้ว่าคือที่ไหนด้วยแต่แบบแดดแรงมากเลยอ่ะดูสดใสมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบถ่ายคันเดียวแล้วก็เอาอันนี้เลยอ่ะมันแบบแบบทั้งแม่งแบบถ่ายอยากทำอะไรทำแบบเหมือนตั้งกล้องแล้วแบบไปเลยอย่าบอกว่าจะทำเป็นทำเลยนะเดี๋ยวตั้งกล้องอย่างเดียวแล้วก็เหลี่ยใช่แล้วทุกคนก็แบบอยากเล่นชอบสดใสคำตอบคือไม่มีคนลงไปในน้ำเออใช่อดเลยตอนแรกนึกว่าจะมีแบบลงไปเหอะไปเหอะตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นตอนปิดคลิปอ่ะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นอะไรวะตอนนั้นต้องเป็นคลิปเนี่ยในกระดานห้องอยู่เนี่ยตอนนี้เงียบๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าต้องตั้งสติก็หวังว่าแฟนๆจะชอบคลิปนี้สุดท้ายนะคะก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะและทางช่องวันช่วยนะคะมี3ช่องทางนะคะในการติดต่อคือทาง Twitter Facebook Instagram นะคะชื่อว่าอะไรคะหวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะโอเคแหละวันนี้เราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอมาแต่ตอนบอกจังปิดปุ๊บไม่มือกูเปียกหมดแล้วเนี่ยบ๊ายบายทุกคน